วาทะนะครับจากขงเบ้งนะครับหรือจูกัดเหลียงนะครับในสามก๊กเขาบอกว่าผู้ที่เล็กที่สุดนะครับก็จะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทําตนให้เล็กที่สุดในคําความหมายตรงนี้นะครับลึกซึ้งยิ่งนักเขากําลังอธิบายว่าคนเรานั้นนะครับจากไม่เก่งก็สามารถฝึกฝนให้เก่งได้จากคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในระดับหนึ่งก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดถ้าคุณรู้และยอมรับว่าความสามารถของคุณในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรและคุณจะพัฒนาตัวเองไปได้อย่างไรและผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นนะครับคือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุดอันนี้ก็ลึกซึ้งเข้าไปใหญ่เลยหลายคนเมื่อมีความสำเร็จมีความยิ่งใหญ่แล้วนะครับก็จะเกิดอีโก้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสูงใครตักใครเตือนอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วนะครับไออีโก้หรือใครที่ตักเตือนไม่ได้นั้นก็จะกลับเป็นผลไม่ดีกับตัวเองในที่สุดคนที่มีชื่อเสียงคนที่ร่ำรวยนะครับจำเป็นที่จะต้องหาคนรอบๆข้างนะครับที่ดีที่ไว้ใจได้กับตัวเองและสิ่งที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตัวการอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ได้หมายความว่าการยอมไปทุกสิ่งนะครับแต่เป็นการทำตัวให้เล็กทำตัวให้มีความรู้สึกว่าคนอื่นนั้นเข้าถึงได้ง่ายหลายๆคนนะครับที่เมื่อมีความสำเร็จแล้วมีความรุ่งเรืองแล้วร่ำรวยแล้วกลับที่จะมีนิสัยเปลี่ยนไปเหตุผลเพราะว่าเขาไม่รู้ถึงคำนี้ก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุดนะครับหลายคนมีความสำเร็จนะครับอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนักแต่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเพราะเขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวสิ่งเหล่านี้นั้นนะครับจะเป็นเกราะกำบังให้ใครก็ตามไม่ว่าจะมีความสำเร็จในระดับใดนะครับยึดเอาไว้ใช้ได้เลยคือเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตัวจึงเป็นที่มาของวาทะของขงเบ้งหรือจูกัดเหลียงนะครับในสามก๊กที่บอกว่าผู้ที่เล็กที่สุดจะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็หมายความว่าย้ำอีกครั้งนะครับการไม่รู้ไม่ใช่เรื่องแปลกเราก็ต้องอยู่ใกล้ๆคนมีความสามารถหรือคนที่รู้นะครับแล้วก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวด้วยไม่มีใครอยากสอนอะไรให้กับคนที่อีโก้สูงหรือว่าน้ำล้นแก้วและผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุดนั่นก็หมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตัวนั่นเองคุณทำได้อย่างนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในสังคมใดนะครับก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับการต้อนรับหรือมีคนอยากเป็นแนวร่วมอยากที่จะสนับสนุนคุณในทุกๆทิศทางสินแสหมิงขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ